คนไทยหาอะไรใน Google มากที่สุดที่สุดแห่งปีของปีนี้เลยครับถ้าอยากรู้ว่าคำไหนฮิตที่สุดในหมวดหมู่อะไรดูให้จบคลิปนะครับเข้าใจกันก่อน Google มันคือ Search Engine มันเป็นระบบโปรแกรมที่ใช้สำหรับหาข้อมูลโดยเฉพาะที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตคราวนี้เขาก็ทำสรุปมาครับว่าในปี2022มีคำค้นหาอะไรที่คนค้นหามากที่สุดทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยนะครับเอาเริ่มจากทั่วโลกก่อนเลยครับคือคำว่าWordle มันคือเกมทายคำแต่ละวันจะเล่นได้แค่1คำเท่านั้นและคนค้นหาเยอะมากๆในปีนี้แต่นั่นคือทั่วโลกครับมาดูในประเทศไทยกันดีกว่าครับอันดับ1ของคำค้นหาที่ยอดนิยมเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองอันดับ2คือคุณแตงโมนิดานะครับอันดับ3คือคนละครึ่งเฟส5อันดับ4คือละครที่ชื่อว่าใต้ล่าและอันดับ5ครับคือภาพยนตร์ดังจาก Netflix คังคู่ใบนั่นเอง